สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของนักแสดงที่หลายๆคนเนี่ยรอติดตามแล้วก็เป็นขวัญใจของทุกคนอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือตัวของเคียนูรีฟส์นะครับผมก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็อยากจะมาใน Marvel เหมือนกันถูกไหมแต่ยังหาบทไม่ได้นะครับผมก็เลยยังไม่ได้มานะครับแต่ในวันนี้นะครับผมเคียนูรีฟส์นะครับผมจะมาในจักรวาล DC แล้วนะครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ทุกคนดีใจเป็นอย่างมากเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจริงๆตัวของเขาเนี่ยครับผมก็ได้เข้าร่วมมาตั้งแต่ปี2005แล้วนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่ยุคของแบบ MCU หรือว่า DCEU นะที่จะเป็นจักรวาลที่เชื่อมต่อกันเคียนูรีฟส์เนี่ยนะครับผมเคยเล่นหนังที่ดัดแปลงมาจากคอมิก DC แล้วนั่นก็คือเรื่องราวของคอนสแตนตินนั่นเองนะหรือว่าหลายๆคนอาจารย์ว่าคอนสแตนไทน์นะครับผมจริงๆแล้วก็อ่านกันได้ทั้งคู่เลยนะครับผมไม่ได้มีอันไหนผิดอันไหนถูกนะครับถูกทั้งคู่แล้วกันแล้วแต่สำเนียงที่เราจะอ่านนะครับผมแต่โอเคเราเรียกว่าคอนสแตนตินละกันนะครับตัวของผมเองเนี่ยตามตรงก็ยังไม่เคยดูคอนสแตนตินนี้หรอกนะครับแต่เดี๋ยวจะต้องไปดูแล้วเพราะว่าล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ได้มีการลงข่าวมาว่าเคียนูรีฟส์นะครับผมและตัวของฟรานซิสลอเรนซ์นะฟรานซิสลอเรนซ์คือใครนะครับผมคือผู้กำกับหนังที่เคยกำกับตัวของคอนสแตนตินมาเนี่ยนะครับผมก็จะกลับมาทำภาคต่อร่วมกันนะครับและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะได้มือเขียนบทด้วยแล้วนะครับก็คือตัวของอะคิวาโกลแมนนั่นเองนะที่นี้เองเนี่ยนะครับคอนสแตนตินเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับผมมันเกี่ยวยังไงกับ DC คือจริงๆแล้วอ่ะคอนสแตนตินไม่ใช่สายฮีโร่แบบว่าเป็นฮีโร่อารมณ์แบบซุปเปอร์แมนแบทแมนหรือว่าวันเดอร์วูแมนนะคอนสแตนตินเนี่ยเป็นผู้ใช้เวทมนต์นะครับผมก็จะเป็นตัวละครแบบทรงแอนทายฮีโร่นี่แหละผมคิดว่าช่วงนี้แอนทายฮีโร่มาแรงด้วยแหละเขาก็เลยคิดว่าอ่ะจะเอากลับมาซะหน่อยนะครับซึ่งก็จะเป็นคนที่แบบกวนตีนนะครับผมแต่ก็มีความดีอยู่ในใจแหละแต่ก็ทำเลวเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าในหนังเป็นยังไงนะเดี๋ยวหลังจากทำคลิปนี้จบเนี่ยคืนนี้คาดว่าผมจะต้องไปดูคอนสแตนตินในเวอร์ชันที่ฉายในปี2005ที่ถือได้ว่าเป็นภาคแรกแล้วแต่คิดว่าพอมาในภาค2นี่เองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นภาคต่อเนื้อเรื่องต่อกันเนี่ยนะครับแต่คิดว่าอาจจะมีการทำไทม์สคิปนะครับแบบผ่านเวลามานานแล้วอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้มันเหมาะกับหนังยุคใหม่หนังสมัยใหม่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างได้อย่างอิสระนะคือไม่ต้องอิงจากหนังภาคเก่ามากเท่าไหร่อาจจะอิงมาบางส่วนนะครับผมแต่ก็เขียนอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้เยอะเลยตรงนี้เองก็คิดว่าน่าสนใจมากๆและสำหรับแฟนคลับหนังภาพยนตร์ฮอลลีวูดอย่างเงี้ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะเห็นจอห์นวิกเนี่ยนะครับผมมาอยู่ในจักรวาลฮีโร่อยู่แล้วก็เรียกได้ว่าเอาเคียนูรีฟส์มาได้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นความประสบความสำเร็จมากๆแล้วแล้วบทเนี่ยก็ดูจะเหมาะกับหนังฮีโร่ยุคนี้ด้วยนะครับการเป็นคอนสแตนตินเนี่ยเป็นฮีโร่สุดกวนตีนที่ทำทั้งเลวแล้วก็ทำทั้งดีนะแล้วก็อาจจะแบบเน้นกวนตีนซะเยอะด้วยซ้ำไปแบบเท่ๆกวนตีนแบบเท่ๆไม่ใช่กวนตีนแบบขายฮาอย่างเดียวก็เรียกได้ว่ารอติดตามชมกันได้เลยนะครับและหลังจากจบการรายงานข่าวในคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอตัวนะไปดูคอนสแตนตินก่อนแล้วและนี่ก็เป็นการรายงานข่าวสั้นๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาเจาะอีสเตอร์เอ็กกันเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ก็เจาะตัวอย่าง Secret Invasion ไปแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจาะชีฮักกันนะครับผมแล้วก็จะมี Game of Thrones มาด้วยนะจริงๆอยากทำคลิปให้ทันมากเลยแต่ช่วงเดือนนี้เนี่ยทำคลิปไม่ค่อยทันเลยนะก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ